สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับก็ไม่ได้นำประเด็นมาพูดคุยแล้วก็ทำให้พี่น้องอเกิดประเด็นต้องคิดต้องถามแบบลึกๆนะครับมานานพอสมควรเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวที่ที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่ก็มีประเด็นที่จะต้องไปช่วยเหลือหรือว่าสัมภาษณ์หรือว่านำเสนอประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากการไป ร่วมประชุมที่ CICC ที่ UN นะครับรวมกับภาคีที่อยู่ในเครือข่ายของ CICC ก็ประเด็นเรื่องของการลงสยาบันแล้วก็ทิศทางของเสรีไทยในแนวลบต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในช่วงนี้นะครับเลยมีเรื่องอยากจะชี้แจงนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายราษฎรเสรีไทยซึ่งเราได้เคยคุยกันนะครับผมได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องไว้ว่า ยังไงเสียเนี่ยขบวนของประชาชนจะต้องถูกสร้างขึ้นนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วก็เรามองว่าขบวนเสรีไทยใหญ่นั้นนะครับอาจจะมีข้อจํากัดการเคลื่อนไหวอาจจะเทอะทะนั่นผมบอกพี่น้องก่อนที่เสรีไทยจะมีการขยับตัวแล้วก็ได้มีความร่วมมือระหว่างภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนแล้วก็เสรีไทยใหญ่นะครับผมประกาศค่อนข้างจะชัดตรงนะครับว่า การปฏิวัตินั้นนะครับยังไงเสียก็ต้องอยู่ในมือประชาชนประชาชนต้องโตจริงแล้วกระบวนการนะครับเราจะไปผูกยิงกับนักการเมืองก็ไม่ได้นะครับวาระต่างๆนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะไปเป็นศัตรูกับนักการเมืองแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ตั้งของเราขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดนักการเมืองเขานะครับถูกทําลายหรือว่าถูกทําให้ต้องชะลอหรือว่าเป้าหมายเขานั้นไม่สามารถจะพูดได้ตรงเหมือนกับขบวนราษฎรเสรีไทย หรือขบวนประชาชนจริงๆได้เนี่ยหรือตามความจําเป็นที่จะต้องจัดการกับประเทศคือการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเนี่ยนะครับเราก็จะได้นะครับเติบโตโดยที่ไม่ต้องไปรอเขาแต่ทั้งหมดนี้อยากจะเรียนให้พี่น้องทราบว่าเจตนาลมผมเองนั้นตอนที่ประกาศร่วมกับมีพี่น้องนะครับซึ่งหนุนๆกันอยู่คุยกันอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมองว่าจะต้องนะครับจริงกันขึ้นเป็นใหญ่หรือว่าทําอะไรโดยที่นะครับ จะชูตัวเองขึ้นมาเป็นหลักศูนย์กลางเพราะจริงๆผมเองนั้นเชื่อในเรื่องของโมดแดงลมช้างแล้วก็เชื่อในเรื่องของการประสานงานกันนะครับอของหลายหลายฝ่ายเพราะว่าถึงที่สุดที่จะต้องดําเนินการไปถึงขั้นที่นะครับยึดอำนาจมาเป็นของประชาชนแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองให้เป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์นั้นจําเป็นที่จะต้องใช้คนจํานวนมากนะครับพี่น้องนึกดูภาพของวันที่จะต้องยึดอำนาจกัน จะยึดแบบไหนจะยึดโดยการลงประชามติยึดโดยการทันหล่มกันในในบูธเลือกตั้งหรือว่าจะยึดกันโดยที่ประชาชนลุกขึ้นมาบอกว่าไม่เอากับระบอบเผด็จการหรือว่าจะมาล้มกฎหมายหรือสิ่งที่เผด็จการนําเสนอขึ้นมาหรือยัดเยียดเข้ามาแล้วก็แสดงตัวว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่เอาและวประชาชนต้องการอะไรละ่ละนะครับขบวนปฏิวัติก็ต้องชัดเจนตรงนั้นว่าประชาชนจะเรียกร้องอะไรแล้วการเรียกร้องตรงนั้นเนี่ยประเทศ หน้าตาแบบใหม่นั้นทางด้านการเมืองการปกครองรโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองการศึกษาการต่างประเทศนะครับสวัสดิการสังคมทั้งหมดเนี่ยเราจะไปแบบไหนนะครับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยแบบใหม่นั้นนะครับมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรพี่น้องทุกคนนะครับในประเทศไทยที่เป็นเพื่อนร่วมชาตินั้นก็ควรจะได้รับรู้แล้วก็เห็นด้วย พยึดอำนาจแล้วนะครับมีเป้าหมายอนาคตชัดเจนแล้วก็ต้องรักษาสภาวะการไม่ให้เกิดกลียุกเสร็จแล้วนี่ก็คือจะต้องคือนอำนาจให้ประชาชนให้ทุกอย่างกระบวนการนั้นเป็นเรื่องประชาธิปไตยมากที่สุดยอมรับโดยสังคมนานาชาติมากที่สุดใช้ความชอบธรรมของประชาชนนะครับให้มากที่สุดเสร็จแล้วก็ต้องรีบสร้างกลไกใหม่ล้มล้างกลไกเก่เาๆแล้วก็พาประเทศเดินหน้าต่อไปโดยเสียหายน้อยที่สุดจบเร็วที่สุด นั่นคือวัตถุประสงค์ของขอบวนปฏิวัติซึ่งทางราษฎรเสรีไทยได้คิดนะครับแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งนั้นนะครับหลายฝ่ายก็จะคิดเห็นตรงกันเช่นเช่นนั้นนะครับทีนี้ณเวลาที่ผ่านมานั้นขบวนการเสรีไทยซึ่งท่านจารุพงศ์เป็นคนนําอยู่เนี่ยถึงแม้มันจะกระท่อนกระแท่นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่เป็นข่าวนะครับแล้วก็การเติบโต ของพี่น้องนเครือข่ายที่ถือว่าเป็นแนวร่วมเสรีไทยในประเทศต่างๆนั้นท่านจารุพงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ไปจริงๆมันไม่ได้อยู่นิ่งหรอกครับนะครับยังไงเสียก็จะหยุดการเจิบโตเติบโตตรงนี้ไม่ได้อย่างไรก,ก็ก็ตามครับการตั้งองค์การมาเสริมกันมาทํากันนะครับทำได้เสมอแล้วจริงๆเป็นสิทธิ์ของทุกฝ่ายที่จะตั้งนะครับองคอ์กรหรือว่าคิดกิจกรรมคิดกลุ่มคิดก้อนขึ้นมาเพื่อดําเนินการทางด้านนะครับ การเมืองเพื่อการปฏิวัติหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับด้านสิทธิมนชนนั้นสําหรับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนชนแล้วก็เสรีไทยนั้นก็มีวัตถุประสงค์ร่วมกันนะครับเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิมนชนแล้วก็การต่อสู้เพื่อนะประชาธิปไตยก็กิจกรรมที่ทําร่วมกันได้ก็จะทํานะครับแต่ว่าเราก็บอกชัดเจนว่าเสรีไทยน,นะครับเขาจะทําอะไรนั้น องค์กรเขาก็จดทะเบียนเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการขีดเส้นให้ชัดว่าเป็นของเสรีไทยส่วนที่ผมพูดนะครับของผมนี่บอกตรงๆก็คือมันไม่เอาเจ้ามันไม่รักเจ้านะครับแล้วก็คิดว่าอำนาจของเจ้าถ้าไม่ไปอยู่ในที่ที่เหมือนอังกฤษหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะไม่มีที่อยู่ให้สําหรับเจ้าเพราะประชาชนวันนี้เขาจะทวงอำนาจของเขาคืนทหารจะมายึดอำนาจไม่ได้ระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดไม่ได้นักการเมืองจะโคตจะโกง นะครับเอาการเมืองไปสร้างเพื่ออำนาจของวงตระกูลหรือว่าเพื่อคนกลุ่มก้อนใดๆหนึ่งๆน,นะครับโดยที่ไม่มีการควบคุมเลยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในจริงๆวันนี้เนี่ยสิ่งที่เสื้อแดงวิพากษ์อาจารณ์ทางฝั่งของเสือเออเส้อเหลืองหรือเสื้อเหลืองวิพากษ์อาจารย์เสื้อแดงนั้นถ้ามันมีมุมใดที่เป็นไปเพื่อนะครับการสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์โดยใชว้วิธีทางประชาธิปไตยนะครับนั่นขบวนปฏิวัติราษฎรเสรีไทยเห็นด้วยแน่นอน แล้วก็จริงๆที่เราจาเป็นต้องประกาศตรงนี้ก็เนื่องจากว่าท่านจารุพงศ์ถึงจะบริสุทธิ์ยังไงก็แล้วแต่ก็มีคนไปว่าเขานะครับว่าว่าท่านว่าไม่นะครับไม่มีความจริงใจกับประชาชนนะครับเป็นพรรคพวกของทักษิณบางคนจะดิสเครดิตมันก็ดิสเครดิตนะครับก็ว่ากันไปแต่ตัวผมเองนั้นได้รับรู้ข้อมูลและผมก็ยินดีที่จะช่วยทุกกลุ่มทุกฝ่ายให้เขาเติบโตเพราะว่าการเติบโตของฝ่ายที่เป็นปฏิบัติกับปฏิวัติกับฝ่ายเผด็จการนั้นย่อมเป็นสิ่งดีนะครับส่วนใครจะ ก้าวไปไกลถึงขนาดไหนนั้นวันเวลามันจะพิสูจน์แต่สําหรับตัวผมเองนั้นนะครับก็คิดว่าได้พิสูจน์ตัวเองมาพอสมควรว่ายืนยืนข้างประชาชนผมวิพา์วิจารณ์นะครับทุกกลุ่มคุณทักษิณใครว่าผมเป็นริ้วล้ะแม้กระทั่งพี่เนกซึ่งเขารักน้องทักษิณน,นะครับฐานะที่เป็นเรียวกว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องกันในเชิงนะครับความสัมพันธ์ส่วนตัวตั้งแต่ก่อนเป็นนายกมนตรีแต่ว่าในอุดมการผมก็รู้ว่าเขาบริสุทธิ์จริงพี่เนกเขาบริสุทธิ์จริง นะครับเราทองศีลก็สั่งไม่ได้นะครับก็คือแกก็ทําตามแนวทางที่ท่านท่านอยากจะท่านอยากจะทํานะครับพี่อนเนกนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของท่านซึ่งผมก็เคารพตรงนั้นว่าการที่ท่านมีอุดมการณ์ของตัวเองแล้วก็ตามอุดมการณ์ของตัวเองโดยที่ไม่ถูกครอบงําแม้กระทั่งโดยคนที่นะครับเขาใกล้ชิดกันท่านก็ยืนหยัดที่จะทําในสิ่งที่ท่านเชื่อนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาทํางานด้วยกันเนี่ย ก็มีความต่างกันได้อะไรได้แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะสังเกตนะครับผมนั่งคุยกับคุณอาคมผมก็ให้คุณอาคมได้พูดและผมก็เป็นตัวเสริมก็จะไม่ไปขัดคออะไรนะครับเนื่องจากว่าสไตล์ของท่านนั้นก็เป็นสไตล์ที่มักจะเป็นเล่าเรื่องแต่ท่านมาปรึกษาก่อนล่วงหน้าผมก็บอกว่าอ้าดีเรื่องนี้ก็เสนอเข้าไปคือลักษณะของการการที่นะครับผมอยู่ในแวดวงวิชาการในสิ่งหนึ่งที่ผมตระหนักก็คือว่าความหลากหลายของความคิดเป็นเรื่องปกติ แล้วจริงๆในกระบวนการของความต่างทางความคิดและการเสนอมุมมองซึ่งต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติมากและนั่นจะทําให้คนที่รับสารนั้นนะครับต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วความจริงหรือว่าความเห็นนะครับมันมีอยู่มากกว่าหนึ่งเสมอและเมื่อมันมากนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมุมมองตรงไหนมองจากมุมไหนเพื่อการใดเพื่อประโยชน์ใดบนพื้นฐานความรู้และความเชื่อใดนะครับ เพราะนั้นเนี่ยแต่ละความเห็นแต่ละมุมมองแต่ละทฤษฎีนะครับก็จะมีความเป็นไปได้หรือความสมเหตุสมผลจากมุมมองใดๆหนึ่งใดนะครับซึ่งอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาภาษาทางนะการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้เขาเรียกว่าเป็น m u l t i p l i c i t y นะครับความหลากหลายที่นี้เมื่อความหลากหลายปุ๊บมันก็ขึ้นอยู่กับาสถานการณ์แต่มุมมองอย่างที่ผมว่าไปนะครับ relativity นะครับ เมื่อมันมีความหลากหลายนะครับมุมมองมันแตกต่างอย่างนี้ก็ต้องให้ทุกคนที่มีมุมมองแตกต่างนั้นได้มีโอกาสอธิบายแล้วคนที่เขารับสารนะครับก็จะตัดสินใจเองว่านะครับจากสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ตรงของเขานะครับข้อมูลใหม่ที่ได้รับ 2- อสามด้านที่แย้งกันนั้นเขาจะเห็นด้วยตรงไหนนะครับนี่คือความงามของระบอบประชาธิปไตยตรงที่ใครก็ได้สามารถแสดงความเห็นของตัวเอง แล้วความเห็นของใครก็ได้ก็สามารถจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วใครก็จะปิดปากใครไม่ได้นี่คือประชาธิปไตยตัวผมเองนั้นเวลาผมเตือนคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ก็จะเป็นพระว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดไม่มีความยุติธรรมในสิ่งที่ไปนะวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นคือเขาพูดเขาแสดงนะอย่างอื่นนะครับเต็มสมบูรณ์แต่ตัวเองนั้นเอาด้านที่มันไม่ตรงความจริงทั้งหมดมาวิาพากษ์วิจารณ์เนะ้วหาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ โดยที่นะครับคาวิพากษ์วิจารณ์มันก็ไม่สร้างสารรค์มันไม่มีแง่ยมุมอะไรที่มันมันแย้งในลักษณะที่นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนฟังเพราะฉะนั้นในโดยเหตุนี้ก็ก็จะติงไปว่านะครับควรจะคิดถึงใจเขาใจเราด้วยบางทีเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ไม่สร้างสารรค์นั้นมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันไม่ใช่ว่าการใช้สิทธิ์แล้วมันจะเป็นประโยชน์ทั้งหมดแต่ว่าจะอย่างไรอย่างไรเสียนะครับ ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะแสดงความเห็นนะครับโลกอินเทอร์เน็ตใครก็เอาความเห็นไปแปะได้นะครับเพราะนั้นก็ทํากันไปว่ากันไป <c oughs> ทีนี้กลับมาที่รัษดรเสรีไทยผมออกตัวแรงนะครับว่ายังไงเสียนี่จะต้องมีขบวนประชาชนแล้วก็จะต้องนะครับกลุ่มเนี้ยจะต้องดําเนินการบริหารอย่างเป็นระบบแล้วก็จะต้องวาระเนี่ยต้องถึงที่สุดนะครับสุดซอยก็บอกตรงๆนะครับสถาบันกษัตริย์นั้นไม่พิสมัย แล้วก็สภาพที่เป็นอยู่ไม่เอานะครับไม่เอาเปลี่ยนระบบการปกครองแน่นอนให้เป็นประชาธิปไตยนะครับนะครับให้เป็นประชาธิปไตยเผด็จการทหารไม่เอาเผด็จการนะเพื่อพระราชาไม่เอานะครับสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่เอานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยสมบูรณ์ตามหลักสากลน,นะครับก็รายละเอียดนะครับคงจะพอทราบกันไปบ้างแล้วแต่นี้มันจะต้องมีรายละเอียดในส่วนว่า การเดินไปข้า่หน้าของขบวนปฏิวัตินั้นนะมันอยู่ตรงไหนละ่ะต้องการอะไรแน่มีคนตั้งคัถามครับแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องชัดแน่ๆที่จริงก็ได้พูดไปบ้างแล้วแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยนะจะเอาหลายส่วนมายํำกันให้มันชัดเจนที่สุดว่าจะสู้ตรงไหนเอาตรงไหนออกเอาตรงไหนไว้เอาตรงไหนเข้ามาเพิ่มนะครับในทุกๆด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมการศึกษานะครับการเมืองการปกครองนะรรวมกันทั้งหมดเนี่ยทุกด้านนโยบายต่างประเทศนะครับทุกอย่างก,ก็จะต้องประมวลรวมกันมาหมด โดยนะครับประมวลจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นเชิงโครงสร้างในประเทศไทยนะครับสาเหตุทั้งหมดของมันแล้วก็จะต้องประมวลออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะนําไปสู่เรื่องของการปฏิบัติที่ในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีพี่น้องนะครับหลากหลายความคิดเห็นนะครับจะทําอย่างไรที่จะทําให้ปราศรรเสรีไทยนั้นเป็นองค์การหรือเป็นองค์กรก็ได้แล้วแต่แต่เราใช้คำว่าเครือข่าย นะครับเป็น s, เน็ตเวิร์กของราชรัชดรเสรีไทยเนี่ยชี้ไปที่เป้าโดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครไม่ต้องมีการหมกเม็ดไม่ต้องกลัวเรื่องคะแนนเสียงจะเสียไม่ต้องกลัวในเรื่องจะไปกระทบกระเทือนสถาบันกษัตริย์พูดได้เต็มๆมแต่ว่าเจตจำนงข,งของเรานั้นพูดความจริงแล้วก็หวังดีกับประเทศชาติและประชาชนทุกคนเอาหลักสากลมาใช้มาอธิบายให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นใครที่ศรัทธามีความเห็นด้วยเห็นชอบ แล้วก็เป <Christina. S 1> ้าหมายเราคือทําให้ประชาชนเข้มแข็งนะครับจริงๆนักการเมืองใครจะมาต่อสู้ยังไงก็แล้วแต่ที่สุดแล้วก็ต้องไปสยบยอมต่ออํานาจของประชาชนนะครับซึ่งอยู่สูงสุดเหนือสาบันกษัตริย์เหนือสาบันทหารเหนือนักการเมืองเหนือสาบันตุลาการเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับประชาชนคือพ่อทุกสถาบันนะครับนั่นคือราษฎรเสรีไทยซึ่ง ต้องขออภัยว่าหลังจากกลับมาจากนิวยอร์กแล้วผมยังไม่สามารถจะมาสารต่อตรงนี้ได้นะครับแต่ยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเรื่องเป้าหมายขององค์กรนะครับซึ่งไม่มีขยักนะครับบอกตรงๆแล้วไม่กลัวกฎหมายด้วยนะครับแต่ว่าบอกนั้นเชื่อเถอะว่าจะเป็นสิ่งที่นะครับสมเหตุสมผลแล้วก็นะครับไม่ได้มองใครเป็นศัตรูนะครับดันกันไปข้างหน้าแล้วก็นะครับไม่คิดจะแย่งชิงใครใหญ่แต่ให้ประชาชนใหญ่ นะครับเมื่อประชาชนใหญ่แล้วนะครับระบบการจัดการไม่มีการหลอกลวงนะครับเงินทองถ้าจะต้องนะครับได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องนั้นก็จะเป็นไปเพื่อการใช้จ่ายที่นะครับมีการควบคุมมีองค์คณะมาพิจารณาเรื่องนะครับความสมัยสมผลของสิ่งที่จะใช้นะครับแต่ว่าความลับก็อาจจะต้องมีอยู่นะครับพี่น้องก็อาจจะต้องเราต้อง,อง,องนะบ,บางอย่างเนี่ยไปทําอะไรเนี่ย ก็ไม่จำเป็นต้องไปรายงานให้คอสชอมันรับรู้กันนะครับแต่ว่ามีคนที่น่าเชื่อถือรับรู้เรื่องการนะครับรับบริจาคเรื่องอโครงการต่างๆที่พี่น้องเราทั่วโลกเขาจะทํากันเมื่อเรามีเงินเราก็ไม่ใช่เอาเงินมาใช้ส่วนตัวนะครับหรือว่าเฉพาะกลุ่มแต่ต้องเอาเงินทองที่เราสามารถจะระดมมาได้นั้นนะครับกระจายไปให้พี่น้องเราทํากิจกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อการเสริมสร้างสิ่งที่ จะเป็นความเข้มแข็งของประชาชนแล้วก็เป็นการทํำลายล้างโครงสร้างแบบเด็จการไทยนะครับนั่นก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยแค่มาบอกพี่น้องว่านะครับที่สัญญาไว้ไม่ลืมแล้วก็ขอย้ํานะครับการตั้งขึ้นมานี้ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมทุกกลุ่มที่เป็นกระบวนการเพื่อประชาธิปไตยนะครับงานของเสรีไทยนะครับตรงนี้ตั้งขึ้นมา เนื่องจากเรายืนยันว่าเป็นของประชาชนจะดําเนินการให้เห็นว่าเพื่อประชาชนจริงพี่น้องจะเห็นตั้งแต่หลักความคิดวิธีการดําเนินงานและผลงานต่อไปที่จะปรากฏมันจะเป็นเพื่อประชาชนจริงๆแต่ว่าผมไม่รีบนะครับไม่รีบขอให้ทุกอย่างมันออกมาประกาศตัวแล้วพี่น้องจะได้มั่นใจนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับงานของเสรีไทยถ้าเขามาขอร้องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในฐานะใดก็แล้วแต่นะครับพวกเราก็ยินดีช่วยเหลือนะครับยินดีช่วยเหลือเต็มที่เพียงแต่ว่า ขาบอกชัดเจนสิ่งที่เราพูดผมพูดไม่ว่าจะในนามมหาัยประชาชนในนามภาคีไทยเพืสิทธิ์ประชาชนหรือในนามราษฎรเสรีไทยนะครับซึ่งก็จะต้องมีระบบมาสแตป์ไม่ใช่พูดส่วนตัวแล้วจะต้องเอาไปเป็นขององคอ์กรนะครับเมื่อใดผมพูดในนามองคอ์กรก็จะบอกให้ชัดเจนว่าได้รับการอนุมัติจากนะครับฝ่ายบริหารแล้วก็อบอร์ดอำนวยการแล้วนะครับถึงมาประกาศยังเป็นทางการหลายส่วนก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งก็คงจะปนปนกันไป นะครับก็เช่นกันเสรีไทยถ้าสิ่งที่เขาไม่ประกาศด้วยตัวเองนะครับก็ย่อมไม่ไม่ถือว่าเป็นเป็นความรับผิดชอบของเขาเสรีไทยมานั่งคุยกับผมท,ท่านจะท่านจารุพงศ์มานั่งคุยกับผมหรือทํางานร่วมกันช่วยเหลือกันไม่ได้แปลว่าท่านจารุพงศ์นั้นจะต้องมา endorse หรือว่านะให้การรับรองอความคิดเห็นของผมหรือของภาคีไทยประชาชนหรือมหาวิทยาลัยประชาชนหรือราษฎรเสรีไทยนี่นะครับอยากจะชี้แจงให้มันชัดๆตรงนี้ก่อน แล้วก็ขอให้เชื่อมั่นได้เลยว่านะครับราษฎรเสรีไทยถ้าตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมีแต่จะส่งเสริมพี่น้องนะครับไม่มีแย่งกันดังไม่มีการโจมตีกันและกันนะครับจะก้มหน้าก้มตานะครับสร้างฐานให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับพี่น้องต้องการอะไรจะช่วยต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายด้านการเยียวยานะครับเนี่ก็มีคนบอกว่านี่ตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็น ทำอะไรเลยนะครับมันนะก็มีคนพิพาทพิจารณาไปแต่จริงๆก็คือว่าเวลาเป็นองค์กรเนี่ยเราไม่ใช่คิดจะทําอะไรก็ทําหรือว่าเราไม่ใช่อนะงค์กรแบบมีเงินถุงเงินถังมีนายทุนสนับสนุนนะพี่น้องก็รู้ภาคีไทยภาษีมชนเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยคิดกันก่อนแล้วก็อนุมัติกันเป็นช่วงๆปีใหม่เนี่ยมีครับแผนการที่จะทําในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้คุยกับคณะกรรมการบริหารและบอร์ดนวิการเรียบร้อย ท่านก็เห็นว่านะครับสานะของภาคีไทยประชาชนนั้นสามารถจะรับบริจาคเงินได้สามารถจะดําเนินการโดยที่มีระบบการจัดการบริหารซึ่งแน่นแล้วนะครับทุกอย่างที่จะทำเนี่ยเงินทองเข้ามาเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบทั้งหมดโดยคณะกรรมการบริหารแล้วก็บอร์ดอำนวยการนะครับแล้วใครจะเอาเงินไปทําอะไรทุกบาททุกสตางค์นั้นนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าจะไปใช้เพื่ออะไรถ้าสนับสนุนการเติบโตของประชาชนเสริมสร้างประชาธิปไตยแล้วก็นะครับ ต่อต้านระบบะเผด็จการแล้วก็ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็อยู่ในข่ายเราก็ดูกิจกรรมนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบสิ่งเราจะทําก็เป็นศูนย์กลางคอยช่วยเหลือพี่น้องนะครับทั้งช่วยเหลือเยียวยานะครับแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นเชิงสร้างสรรน,นะครับสนับสนุนการปฏิวัติของประชาชนอย่างแท้จริงก็อันนี้เป็นความคิดคร่าวๆนะครับผมคือที่จริงเนี่ยผมไม่ได้นั่งวางแผนอย่างนะครับเขียนมาเป็นเรื่องไป็เราก็นะครับเพิ่งจะกลับจาก การไปดูละครข้างนอกนะครับก็ช่วงนี้นัด c r a c k e r นะครับก็เป็นเรื่องกําลังดังอยู่นะครับก็ครอบครัวก็พากันไปดูนะครับถือเป็นการพักผ่อนของครอบครัวก่อนจะเข้าเทศกาลคริสต์มาสนะครับเสร็จแล้วก็มานั่งนึกได้ว่ายังไงเนี่ยจะต้องชี้แจงให้พี่น้องก่อนโดยเฉพาะพี่น้องนะครับที่ผมได้พูดนะก็มีพี่น้องที่อยู่ที่แคนาดาและพี่น้องจํานวนเกือบพันรายแล้วนะครับที่เข้าไปร่วม นะครับกดไลค์ให้กับกลุ่มเพจราชดอนเสรีไทยเดี๋ยวนะครับการแถลงอย่างเป็นทางการจะออกมาอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็แค่มาทักทายแล้วก็บอกให้พี่น้องนะครับรับทราบคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับรออีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนสั้นๆสำหรับวันนี้20นาทีนะก็ไม่สั้นทีเดียวนะครับก็นะเอาเป็นว่า ส่วนความคืบหน้าต่างๆนั้นเดี๋ยวจะตามมานะครับพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีประเด็นอื่นๆที่ต้องต้องต้องทำต้องนะต้องเร่งนะเรียวกว่าให้มันออกมาต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของสาระยาระหว่างประเทศนะครับก็มีความเข้าใจผิดมีอะไรกันกันพอสมควรอะ่ะมันก็ต้องชี้แจงนะครับเป็นไปตามนั้นแต่ส่วนของการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนครับกระบวนการของประชาชนโดยที่ให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครมาบงการ นอกจากวาระของประชาชนนะครับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ที่สุดแล้วนะครับเพื่อผลของการสร้างระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนสถาบันประชาชนเป็นพ่อของทุกสถาบันนะครับและพวกคนใหม่โอกาสหน้าโอกาสหน้านะครับ